หลังแพทณปภาออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับเบนเลสซิ่งนะครับว่าตอนนี้เธอขอทำแค่หน้าที่แม่ของลูกน้องเลสซิ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเบนเลสซิ่งก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าได้นัดแพทเข้าไปเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดจึงทำให้เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวจำนวนมากไปดักรอสัมภาษณ์แพทณปภาที่มาอัดรายการที่สตูดิโอของทางไทยรัฐทีวีครับแต่ก่อนที่แพทจะมาอัดรายการเธอก็ได้โพสต์รูปของช่อดอกกุหลาบสีแดงพร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณค่ะส่วนเบนเองนะครับก็โพสต์ภาพช่อดอกไม้เดียวกันครับพร้อมกับแคปชั่นว่า2 years anniversary แฟนๆก็เลยเดาครับว่าการพูดคุยนั้นน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงต้องรอฟังความจริงจากปากของแพทที่เดินทางมาถึงสตูดิโอในเวลาประมาณ 9:45 ครับก่อนที่จะเข้าไปอัดรายการและออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในเวลาประมาณ 10:45 ครับโดยแพทบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันตามนัดดอกไม้ส่งมาตอน 4:00 ไม่รู้ว่ามาทางไหนแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยไลน์มาบอกว่าส่งมาให้เมื่อวานนี้แพททำงานเลิกดึกลูกชายหลับแล้วเบนซ์จึงขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าอยากเจอลูกชายด้วยเรื่องการส่งดอกไม้เป็นการง้อหรือเปล่าเธอบอกว่าเป็นดอกไม้ในโอกาสพิเศษไม่ได้เป็นการง้อเพราะทั้งคู่ไม่เคยโกรธกันสถานะจะกลับไปเป็นสามีภรรยาได้ไหมเธอก็บอกว่าเป็นเรื่องในอนาคตค่ะเธอบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นได้ตัดสินใจไปแล้วสำหรับเธอสถานการณ์ทั้งหมดชัดเจนแล้วไม่ได้ทำหน้าที่ภรรยาแล้วแต่การที่ฝ่ายชายส่งดอกไม้มาให้เธอก็บอกว่ามันก็ทำให้เธอยิ้มได้และมีความสุขอนาคตต้องมีโอกาสได้เจอกันอยู่ตลอดเพราะยังทำหน้าที่พ่อแม่อยู่ตอนนี้ทั้งคู่ต้องการกำลังใจทั้งสองฝ่ายที่เสียน้ำตาเพราะสบายใจที่ได้พูดออกไปตอนนี้อยากให้ทุกคนให้เวลาทั้งสองฝ่ายในการที่จะออกมาเปิดใจอีกครั้งกลัวว่าฝ่ายชายจะรู้สึกกดดันเผยสาเหตุที่ตัดสินใจใช้สถานะแม่อย่างเดียวเพราะบทสัมภาษณ์ของเบนซ์ยืนยันว่าเบนซ์เนี่ยยังเป็นคนสำคัญและยังรักเบนซ์เสมอเพราะเขาเป็นพ่อของลูกค่ะมันเป็นดอกไม้ครบรอบ2ปีค่ะในการ์ดก็เขียนไว้ชัดเจนว่าดอกไม้ครบรอบ2ปีคือการ์ดเขียนแค่นั้นสั้นๆเลยเหรอใช่ค่ะก็มีความสุขตลอดไปแค่นั้นค่ะมันนัดกันแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนก็คือว่ามันดึกอะค่ะแล้วน้องก็หลับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สะดวกพอเขารู้สึกว่าเขาอยากให้น้องตื่นหมายถึงว่าอยากมาตอนน้องตื่นมากกว่าอยู่ในจุดนี้มาตั้งนานแล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนจุดแค่ว่าจะเพิ่มสถานะคือหมายถึงจะมีบทบาทของภรรยาเข้ามาไหมณตอนนี้ยังไม่มีแค่นั้น